คนเราเดินเรียบคลองตรงคูเมืองเนี่ยนี่คือประตูท่าแพเห็นไหมนู้นตรงนั้นจะไม่ไกลนะฮะประตูท่าแพนะฮะประตูท่าแพที่มีนกพิราบเยอะๆนะฮะเราเดินมาเรื่อยๆตรงนี้ก็มาถึงเห็นฝรั่งรูปหล่อนั่งอยู่เราจะเห็นไอริสโฮเทลทุกคนถ้าตรงไปก็จะเป็นตะเวนไปคูเมืองสวนดงสวนดอกไปนู้นเลยนะฮะ โทษทุกคนเอาโอเคตรงนี้ร้านค้าเยอะมากตรงนี้นะประตูท่าแพใช่ไหมตรงไปก็เป็นวัดพระสิงห์ไงแล้วก็วัดเจดีย์หลวงไงโรงแรมโฮสเทลโรงแรมเอฟทีอ่ะพาราโซอยู่แถวนั้นที่มีนะฝรั่งน่ารักมากทุกคนนี่ดูสิทุกคนหล่อไหมนะหล่อมากทุกคนจ้ะเราก็หยุดตรงนี้ค่ะดูฝรั่งหล่อนะฮะทุกคนแล้วก็นั่งตรงนี้ไอซ์ลิสโฮสเทลเดินก็ไปที่เรากำลังค้นหาอยู่ทุกคนเดินก็ไปเลยนะฮะไปเซอร์ไพรส์นี่จ้าป้ายหาไม่ยากเลยทุกคนนี่ท่าแพอยู่ตรงนี้จ้ะนี่นะฮะทุกคนนี่เดินตรงมาโฮสเทลไอริสโฮสเทลหรือโมเทลนั่นเองนะทุกคนนี่โอ้ยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนี่ต้นพวงครามจ้ะต้นพวงครามนะไอริสโฮสเทลอยู่นี้บรรยากาศธรรมชาติมากเลยทุกคนไอริสโฮสเทลนี่จ้ะทุกคนนี่นั่งชมนะฮะนี่จ้านะฮะอันนี้ฟ้าถลายโจทย์นะครับทุกคนนะฮะดอกงามเชียวนะออกไปเห็นไหมติดถนนเลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปนี่จ้าทุกคนเจอละนี่จ้าทุกคนเข้ามาอ๋อเข้าทางจุดหมายของคุณอยู่ทางขวานี่จ้ะทุกคนพอเราออกมาจะอยู่ตรงนี้จ้าไอริสนะน่ารักมากไอริสดูดิเราเข้าไปซอยเมื่อกี้เองประตูอีกประตูนึงก็อยู่ติดกับซอยที่เราเข้าไปเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยจ้ะทุกคนน่ารักมากเลยบรรยากาศนะคะโอ้ยเดี๋ยวเรานะคะนี่จ้ะทุกคนเมื่อกี้เราเข้าทางนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วประตูใหญ่โตตรงนี้เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวโอ้ยตรงนั้นชอบมากเลยนี่เพราะว่าบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่7ด้วยนะคะทุกคนเลิศมากเลยแต่ต้องมีรหัสเข้าเพื่อความปลอดภัยด้วยทุกคนเพราะว่าเป็นโฮสเทลนะฮะอยู่กันมีทั้งหลายรูปหลายแบบนะฮะทุกคนทุกคนดูสิครั้งแรกเลยนะฮะที่เรามาพักแบบโฮสเทลที่แบบบรรยากาศเป็นมิตรมากๆดูสิทุกคนโอ้ยตายละตื่นเต้นนะในกลางเมืองเชียงใหม่ประตูท่าแพอ่ะหอ1หอ2ดูฝรั่งสิทุกคนอ๋อนี่ไงมีล็อกเกอร์นะฮะทุกคนมีห้องน้ำเนาะแล้วเราพักห้องไหนก็คือเข้ามาได้เลยจ้ะจ้ะได้แล้วทุกคนเนี่ยจ้ะทุกคนข้างล่างก็จะมีล็อกเกอร์แต่ต้องเอากุญแจมาเองนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศโรแมนติกมากๆเลยทุกคนดูสินะทุกคนเตรียมสบายๆนะโอ้ยตายแล้วทุกคนดูสิครั้งแรกออกไปก็เจอประตูท่าแพเลยทุกคนจ้ามีจ้าแบ็คแพคเกอร์กันนะจ้าทุกคนมีมุมชงกาแฟทุกคนจ้านะคะโอเคเลยนะทุกคนเราก็จะได้เจอเพื่อนเพื่อนผู้ชายใหม่หน้าใหม่ๆหล่อๆอะไรประมาณนี้นะทุกคนเลิศนะโอเคให้การหันหน้ามาทางนี้สิเธอโอเคนะนี่คลิปแรกนะฮะลงไป EP แรกแกทุกคนจ๋าเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะบรรยากาศแบบดูข้างล่างสิทุกคนเนี่ยเรียบคูเมืองเลยจ้ะลงประตูท่าแพเลยทุกคนฝากคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันคลิปใหม่ EP 2สำหรับ Iris Hostel นะฮะ